ะกลับมาเจอใครไม่ดีแต่ซาวติ๊กสนิทแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตลุคสงกรานต์ปี2024นะคะเครื่องสำอางที่ใช้ทั้งหมดในวันนี้จะเป็นเครื่องสำอางที่แบบติดทนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อซึ่งหลายๆตัวเนี่ยก็คือเราเคยใช้มาแล้วแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าเออทนจริงแต่ว่าก็วงเล็บไว้ด้วยนะคะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนไปทดลองเองก่อนใช้จริงด้วยนะคือน้ำตอนสงกรานต์อ่ะมันไม่ได้แค่แบบน้ำพรมแพรมเข้าใจป่ะมันคือการน้ำแบบสัตว์ตุ้มสัตว์ตุ้มก็แนะนำว่าให้ทุกคนอ่ะซื้อรอไว้เลยแล้วก็ทดลองใช้ที่บ้านก่อนว่าเออฉันใช้แล้วรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าความมันบนผิวหน้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราเป็นคนหน้าแบบหน้าแอบมันทีโซนู่นนั่นหรือว่าหนังตาก็ไม่ได้มันมากอะไรเนื้อที่ใช้อาจจะเป็นความติดทนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคนที่หนังตามันใช้แล้วอาจจะเยิ้มไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าขอให้คลิปนี้เป็นหนึ่งส่วนในการตัดสินใจของทุกคนละกันว่าแบบเออฉันจะซื้อดีไหมนะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคมาเริ่มกันที่กันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าสำคัญมากกันแดดประเทศไทยไม่ทาไม่ได้เพราะว่าแดดประเทศไทยคือและส่งการด้วยนะเอาวันนี้นะคะจะใช้เป็นมิลเล่คอลลาเจนวิตามิน plus uv watery sunscreen spa 50 pa บวกบวกบวกจะเป็นเซรั่มกันแดดนะคะทุกคนคืออันนี้เห็นคนใช้แบบเยอะมากตัวนี้นะคะเขาผสมมัลติวิตามินด้วยก็คือช่วยบำรุงผิวไปในตัวช่วยทำให้ผิวนะมีความเนียนนุ่มและชุ่มชื้นนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเซรั่มบางๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งกันแดดต้องลงเยอะอันนี้เราลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนจะได้ดูว่าวอกไหมอะไรยังไงทาเยอะๆนะคะทุกคนกันแดดประเทศไทยสำคัญมากอย่าทาน้อยเกลี่ยง่ายมากแล้วก็สัมผัสได้ว่ามันซึมไวมากคือที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบไฮบริดสูตรน้ำอะดูเลยว่าผิวน้าชุ่มชื้นมากแล้วก็ไม่วอกด้วยเมื่อกี้ทาไปเยอะมากนะนี่อันนี้ฝั่งที่ยังไม่ทานะคะฝั่งที่ทาแล้วเห็นป่าวว่ามันจะมีความผิวน้าชุ่มชื้นมากซึ่งจะบอกว่าการบำรุงให้ผิวหน้าชุ่มชื้นสำคัญมากเพราะว่าพอผิวหน้าของเรามันมีความชุ่มชื้นใช่ปะแล้วเวลาที่เราลงรองพื้นหรือว่าลงซีซีอะไรอย่างนี้ต่อมันจะทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นทุกคนสังเกตว่าวันไหนที่หน้าเราผิวหน้าแบบแห้งๆอ่อมๆเวลาลงรองพื้นหรือลงแป้งอะไรเงี้ยเมคอัพจะไม่ติดผิวเลยเมคอัพจะแบบเหมือนลอยอยู่บนผิวเพราะว่าเหมือนผิวเรามันไม่รับอะผิวเรามันคลายออกมาเข้าใจล่าสุดเจอพี่ไอตาได้สับใหม่ก็คือผิวหน้ามันบ้วนออกมาทุเรศมากอะทุกคนเหมือนแบบพอผิวหน้าเรามันไม่ได้บำรุงดีใช่ป่ะเวลาลงรองพื้นอะไรไปอะมันจะบ้วนออกเว้ยมันจะคายออกมาแบบฉันไม่รับรองพื้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลงกันแดดหรือว่าลงแบบอะไรก็ตามที่ทำให้ผิวหน้าของเรามันชุ่มชื้นอะเหมือนผิวหน้าเราแบบมาเมคอัพมาเลยฉันพร้อมรับแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะคะลงรองพื้นออกจากบ้านเลยแกต้องบำรุงผิวหน้าแล้วก็แบบทากันลงกันแดดด้วยนะคะนี่ให้ดูผิวฉ่ำมากต่อไปนะคะสำคัญมากก็คือการลงไพรเมอร์นั่นเองซึ่งไพรเมอร์จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ใช้จริงนะคะตัวนี้มีหลอดหนึ่งจะหมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว Miele Snail Bright Primer SPF 15 PA+ นะคะมียอดขาย1ล้านชิ้นในไทยแกคือมันดีมากจริงตัวไพรเมอร์ตัวนี้ใครที่ไม่เคยลองต้องไปลองนะคือมันทำให้แบบเบลอผิวสวยแล้วก็เมคอัพติดทนขึ้นมากนะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นอย่างงี้เป็นเนื้อแบบออกสีเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งเราอะชอบใช้มากเราใช้ตลอดนะคะเวลาที่แบบวันไหนต้องการความติดทนอะไรเงี้ยก็คือลงตัวนี้ก็ลงรองพื้นที่แบบที่ทุกคนชอบแล้วก็ต่อด้วยแป้งที่ทุกคนรักหลังจากนั้นก็คือหน้าตึบตลอดค่ะนี่ถึงแม้ว่าฝั่งนี้จะมีป้ายไปบ้างแต่ว่าเธอสังเกตตรงข้างหน้าแก้มนะเนี่ยคือเห็นไปว่ามันจะทำให้ผิวมีความไบรท์ขึ้นแล้วก็เหมือนมันเบลอรุมขนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยอันนี้คือแบบลงรองพื้นต่อได้ไม่เป็นคราบเลยลดมากหน้ามีความแบบใสขึ้นช่วยให้เมคอัพติดทนนะคะแล้วก็ช่วยให้มันแบบกันน้ำกันเหงื่อด้วยซึ่งจริงเพราะว่าล่าสุดดิฉันไปภูเก็ตมาก็คือใช้ไพรเมอร์ตัวนี้นะคะทุกคนหน้าก็คือเป๊ะมากแล้วก็จริงๆแล้วเขามีอีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งก็จะเป็นสูตรนี้อันนี้คือ Miele Brightening Aura Collagen นะคะเป็นสูตรสำหรับคนผิวแห้งก็คือช่วยทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นเดี๋ยวแกะกล่องออกมาให้ดูก่อนนี่อีกอันนึงจะเป็นสีนี้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวมีความแบบฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะทุกคนใครผิวแห้งก็แนะนำสูตรนี้แต่โดยปกติเราจะใช้อีกสูตรนึงนะคะเพราะว่าแบบใช้เวลาต้องออกไปข้างนอกรู้สึกว่าวันนี้คือเหงื่อแตกแน่นอนอย่างเงี้ยอ่ะโอเคจบแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์กันซึ่งเอาจริงป่ะปกติเวลาที่ตู่ไปเล่นสงกรานต์ตู่จะไม่ค่อยลงรองพื้นเท่าไหร่ปกติจะทาเป็นแบบคอนซีลเลอร์หรือ CC ดีๆอะไรก็ตามที่มันทำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราลงไพรเมอร์ไปหน้ามันค่อนข้างที่จะไบรท์ขึ้นระดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงแป้งเลยนะคะเหมือนกับว่าเราพยายามไม่ลงอะไรให้หน้ามันหนาพยายามลงอะไรที่แบบมันแนบไปกับผิวซึมไปกับผิวลิปอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นลิปชิ้นลิปที่มันแบบจิ้มจุ่มบางๆอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าทุกคนสังเกตง่ายๆว่าอะไรที่เราทายิ่งหนามันก็จะยิ่งหลุดง่ายเพราะว่ายิ่งหนาปุ๊บมันก็จะยิ่งไม่แนบผิวพออะไรที่มันไม่แนบผิวมันก็จะหลุดง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปลงอะไรที่มันหนามากเน้นแบบลงบางๆแต่แบบแน่นตึบๆอย่างงี้อ่ะต่อไปลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ลงคอนซีลเลอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเมคอัพฟอยเวอร์นะคะชอบมากเนื้อดีสุดๆ
ใต้ตาเนี่ยเราก็ต้องลงอะไรที่มันออกแบบติดชมพูชมพูนะคะเพื่อทำให้เหมือนไปดรอปสีใต้ตาของเรามันจะช่วยทำให้เรากลบใต้ตาได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากลงอะไรเราก็ลงแค่พรายเมอร์เราก็ลงคอนซีลเลอร์เราก็ลงแป้งแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะคะไม่ได้ลงรองพื้นอะไรอย่างที่เราเคยบอกว่าในวันปกติเราจะพยายามไม่ลงอะไรที่แบบรบกวนผิวหน้ามากอยากให้หน้าได้พักนู่นนี่นั่นก็จะลงเป็นแบบพรายเมอร์กรุบกริบมันไม่ได้แบบไม่มีสีเลยคือมันทำให้หน้าไบรท์ขึ้นนิดนึงก็เลยชอบใช้นะคะอยู่ในเฟเวอริตของเราด้วยนะมาแล้วอันนี้ก็คือลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็ต้องมาลงอะไรที่มันเป็นครีมนั่นก็คือพวกลิปสติกหรือว่าแก้มนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นตัว Maybelline นะคะ Super Stay Vinyl Ink นะคะทุกคนนี่อันนี้คือติดทนจริงลองบ่อยมากก็คืออันนี้ใช้เบอร์145นะคะเราจะเอามาทาทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะทุกคนวิธีการใช้อันนี้ก็ต้องเขย่าก่อนลงแก้มนะคะนี่ลงหน้าแก้มไปเลยจะได้ดูแบบน่ารักตะมุตะมิลงอะไรที่มันเป็นครีมเนี่ยมันจะมีความติดทนมากกว่าลงอะไรที่แบบมันเป็นแป้งๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนขอบปากกันก่อนนะคะอันนี้ใช้ Maybelline เหมือนกันเป็น Super Stay In Crayon นะคะอันนี้เบอร์15เขียนขอบปากให้มันแบบปากดูจูบูจิบิแล้วก็ลง Maybelline ลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงตากันซึ่งวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัว Brow It นะคะอันนี้คือรุ่น Idol Matte and Glow Shadow Stick นะคะเบอร์03อันนี้คือติดทนจริงแกงงมากมันมีเป็นฝั่งแมตต์กับฝั่งชิมเมอร์นะคะจะลงฝั่งแมตต์ไปก่อนทาลงไปเลยจ้าแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยเราเน้นให้หน้าตาเราดูมีสีสันอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้จะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากเน้นแค่ใช้ของที่แบบทำให้ผิวน่ารักสีอะไรเอ่ยก็ดูสวยขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะเกลี่ยสักนิดก็ลงที่กลางตานิดนึงโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันวันนี้นะคะแป้งที่จะใช้ก็จะเป็นนี่เลยจ้า Mille Oil Control Collagen Translucent Loose Powder นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากเธอดูแพคเกจจิ้งแบบเหมือนแป้งสมัยก่อนเลยน่ารักกดๆไปนะคะให้ทุกอย่างมันแบบแน่นผิวที่สุดให้มันตึบกลิ่นก็เหมือนแป้งสมัยก่อนแหละเหมือนแป้งที่แบบขโมยแม่ใช้อะแป้งที่เด็กสาวทุกคนต้องเคยขโมยคุณแม่ใช้เรียบร้อยมาอายไลเนอร์หลังจากลองใช้แล้วก็ลองพิสูจน์มาหลายตัวจะบอกว่าวิธีการทำให้อายไลเนอร์ติดทนมากขึ้นนะคะก็คือการลงอายไลเนอร์แบบดินสอลงไปแล้วก็ทับด้วยอายไลเนอร์แบบเจลนะมันจะช่วยแบบเพิ่มความติดทนนานมากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องอายไลเนอร์อยากให้ทุกคนลองกับหนังตาตัวเองก่อนว่าแบบเราใช้แล้วมันรอดไหมเพราะว่าความมันของตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ใช้เป็นเดจาวูนะคะทุกคนสีฟ้าแบบนี้อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะวันนี้จะเป็นสงกรานแบบซอฟต์แบบละมุนลงไปเลยจ้ะด้านในตาแรงเกลี่ยซะหน่อยจะได้ฟุ้งๆจากนั้นนะคะเราจะทาทับด้วยอายไลเนอร์ของเปียนะคะสีน้ำตาลทาทับลงไปเลยเช่นนี้ค่ะต่อไปนะคะมาสคาร่าพอได้ขนตาแป๊บนี่ลนไฟอีกแล้วค่ะเสมอมาสคาร่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Maybelline นี่ฉันใช้ Maybelline เยอะเหมือนกันนะคืองานกันน้ำอะไรพวกนี้ก็คือฉีดเลิศสุดท้ายนะคะเราก็จะมาจบด้วยงานคิวซึ่งวันนี้นะคะคิวก็ใช้เป็นของ Mille นั่นเองสี Dark Brown นะคะนี่จ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เขียนคิวที่ฉันใช้บ่อยมากวันนี้นะคะเราก็จะเขียนคิวให้มันมีความตรงๆบอกแล้วว่าวันนี้เป็นสงกรานต์แบบซอฟต์ใสแบบหวานสุดแต่ว่าขอปัดคิวนิดนึงเป็นคนชอบให้คิวเต็งสีอ่อนมันดูน่ารักเดจาวูเหมือนเดิมค่ะวันนี้ใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์เนาะ
ปัดเบาๆปัดเบาๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าอยากเติมแก้มเติมปากอะไรเงี้ยได้เลยนะคะแบบปัดด้วยแป้งทับไปก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสีที่มันจะแนบติดสุดๆก็คือสีที่เราลงไปสเต็ปแรกพวกแบบลิปสติกอะไรพวกที่เราลงแก้มไปพวกนึงก็คือจะอยู่ทนจุดสุดจ้ะอันนี้จะขอเพิ่มสีปากนิดนึงเพราะรู้สึกว่าอยากสีเข้มกว่านี้อีกสัก1สเต็ปอันนี้ใช้เบอร์65นะคะแกเป็นสงกรานต์ที่ละมุนมากเป็นสงกรานต์ที่ละมุนสุดๆจ้ะแต่รับรองว่าของทุกอย่างที่ใช้วันนี้คือติดทนจริงขอไปแบบทำผมแป๊บกลับมาแล้วจ้านี่ไปแบบฉีดน้ำใส่ผมใส่หน้าอะไรก็ตามที่ทำให้แบบดูเป็นเวทลุคแบบสุดๆนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่จบอย่างที่เราบอกว่าเราต้องไปแบบไปเล่นสงกรานต์เนี่ยจะมีแดดเนี่ยจะมีอะไรแล้วก็แบบใส่ลงใส่เดี่ยวเราต้องทาผิวด้วยค่ะมาเราต้องพร้อมในการสู้กับทั้งแดดทั้งเหงื่อทั้งน้ำทั้งแป้งทั้งอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจะลงตัวด้วยนะคะวันนี้จะลงผิวด้วยสิ่งนี้เลยนี่ก็คือจะเป็น Millet Bling Bright Body Primer Cream นะคะทุกคนเป็น Body Primer ที่ช่วยทำให้แบบปรับผิวให้มีความแบบสว่างกระจ่างใสแล้วก็ช่วยปรับผิวให้สวยได้ผิวมีความกระจ่างใสได้ภายใน1นาทีซึ่งเหมาะกับคนที่จะไปเล่นน้ำมากเพราะว่าเขาช่วยแบบกันแดดช่วยกันน้ำช่วยกันเหงื่อที่สำคัญก็คือไม่ติดเสื้อผ้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูนะคะทุกคนลงแขนให้ดูหนึ่งข้างปึ๊บนี่เราจะทาที่ผิวให้ดูนะคะคือเนื้อมันเกลี่ยง่ายมากทุกคนเนื้อมันแบบมันลื่นมากเอาจริงๆว่านึกถึงสมัยก่อนที่แบบสมัยที่เราอยู่ม.ปลายแล้วแบบเป็นช่วงที่การพอกผิวผิดมากซึ่งตอนนั้นน่ะการพอกผิวคือเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่านวัตกรรมยังไม่มีซึ่งเวลาพอกผิวแต่ละทีก็คือติดทุกอย่างติดรสติดเบาะที่สำคัญก็คือเป็นคราบมากคือถ้าใครมีขนนะถ้าทาพอกผิวสมัยก่อนคือจะเป็นคราบขนนะทุกคนคือโป๊ะมากแต่เธอดูตอนนี้ค่ะอันนี้คือผิวสว่างใสภายใน1นาทีจริงแล้วก็แบบแล้วมันไม่เป็นคราบเลยเว้ยมันไม่เป็นคราบเลยอันนี้คือเรามีขนด้วยนะนี่มันไม่เป็นคราบเลยแล้วอันนี้คือผิว2ฝั่งนะคะทุกคนแล้วจริงสมัยก่อนคือติดทุกอย่างอยู่บนแขนนะแล้วที่สำคัญเป็นคราบมากคือเวลาเห็นเพื่อนทาแล้วรู้สึกแบบไม่รู้จะเตือนยังไงเหมือนกันเพราะโป๊ะมากค่ะคือเป็นคราบสุดๆแต่ว่าในวันนี้ค่ะมันเนียนมากมันธรรมชาติมากซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เขาใช้ได้ทุกๆวันเลยนะคะไม่จำเป็นว่าเราต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวแบบอยากอยู่บ้านทาเฉยๆก็ได้หรืออยากใช้แบบตอนหลังอาบน้ำเสร็จทาให้ผิวมีความชุ่มชื้นให้ผิวหอมอะไรเงี้ยก็ทาได้เช่นกันนะคะไม่จำเป็นว่าต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะขอลงให้มันทั่วๆหน่อยตัวเตอร์ผิวผ่องมากผิวผ่องเป็นยองใหญ่ยังไงดีผิวผ่องสุดๆค่ะคุณพี่นี่ค่ะแล้วผิวเงามากแกโอ้เลิศผิวฉ่ำมากคือเอาจริงนะลุควันนี้เป็นลุคที่แบบปกติเวลาที่เราแต่งหน้าลุคสงกรานต์เราก็จะเน้นแบบสีสันจี๊ดจ๊าใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่คนกลับมาแต่งหน้าแบบสีซอฟและก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากแต่งหน้าสีที่มันไม่แรงมากนะคะแล้วก็เป็นลุคที่ยิ่งโดนน้ำปุ๊บมันยิ่งดูฉ่ำมันยิ่งดูสวยมันยิ่งดูละมุนยิ่งดูแบบเฮ้ยแต่งหน้าน้อยมากเลยอะแต่จริงแต่งเท่าเดิมแค่เปลี่ยนสีให้มันอ่อนเฉยๆแล้วก็จริงๆอันนี้ก็คือเราฉีดผมมาให้ผมมันดูแบบเปียกๆนะคะจะได้ทดลองจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าแบบตอนทำแล้วผิวเปียกคือยังไงนี่คือมันเป็นลุคที่ยิ่งโดนน้ำมันยิ่งฉ่ำทุกคนลุคเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือลองฉีดน้ำที่หน้าใช่ปะหน้าฉ่ำแล้วสวยมากคือแบบดูแบบดิวอี้สุดๆคุณพี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามของ Millet นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่า Body Primer นะคะไม่มีส่วนผสมของสารประหลอดนะคะแล้วก็ไม่มีไฮโดรควินอนนะคะก็คือไม่มีสารที่อันตรายต่อผิวแน่นอนผิวแพ้ง่ายก็เลยสามารถใช้ได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่ว่าคนที่ผิวหวานก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือสารบำรุงเขาจะช่วยทำหน้าที่แบบควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้ารักษาความชุ่มชื้นควบคุมความสมดุลของน้ำนะคะไม่ให้เยอะไปหรือว่าน้อยเกินไปและ Made in Korea หมดเลยนะคะทุกคนที่สำคัญก็คือแหล่งผลิตของเขาเนี่ยเป็นที่เดียวกับ Counter Brand ชั้นนำทั่วโลกเลยจ้ะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพใดๆเลยคือตอนนี้เมคอัพพร้อมผิวพร้อมมากคือฉ่ำทั้งตัวขนาดนี้บอกเลยว่าสงกรานต์นี้สวยสุด สวยสุดในย่านน้ำแน่นอนค่ะอันนี้สั่งจากแอปส้มนะคะทุกคนเหมือนเขาจะทำมือเพราะฉะนั้นต้องมีความแบบค่อยๆติดนิดนึงเดี๋ยวมันจะพังนะคะเรียบร้อยนะคะวันนี้คืองามอย่างไทยสุดๆนะคะทุกคนเจอกันที่สงกรานต์จ้าไม่รู้ฉันจะไปโผล่ที่ไหนแต่ว่าก็อาจจะเจอกันแล้วทุกคนก็ต้องบอกฉันทเวิร์กฉันรู้แต่เจอกันจ้าบ๊ายบาย